วัสดีครับเกษตรทอนิวส์วันนี้พบกับผมยอดบารมีนะครับวันนี้ไปดูเรื่องของประกาศและคำเตือนต่างๆนะครับไปเริ่มที่ข่าวแรกครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเตรียมที่จะออกมาตรการในการควบคุมการระบาดของเชื้ออีโบลานะครับโดยที่จะออกกฎกระทรวงครับในการที่จะให้เชื้ออีโบลานั้นเป็นโรคระบาดในสัตว์นะครับเพื่อควบคุมการนำเข้าของสินค้าปศุสัตว์ที่มีความเสี่ยงครับคุณชวลิตชูกระจรปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้ออีโบลาในสัตว์ไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับโดยมีการเสนอให้พิจารณาออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคระบาดสัตว์ครับซึ่งขณะนี้ผ่านการเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีให้เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่วาระการพิจารณาของสนช.ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนะครับคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ4เดือนครับกฎกระทรวงที่จะออกมานี้นะครับก็จะช่วยเพิ่มความเข้มงวดมาตรการควบคุมการนำเข้านำผ่านสัตว์และซากสัตว์จากต่างประเทศโดยการชะลอการนำเข้าสินค้าจากทุกประเทศในทวีปแอฟริกายกเว้นประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้นะครับรวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดและเฝ้าระวังการลักลอบการนำเข้าสินค้าอย่างต่อเนื่องเลยครับในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแบบนี้ครับเกษตรกรมักจะได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับกับพืชหรือว่าสัตว์ที่เลี้ยงอยู่นะครับอย่างกรมประมงนะครับตอนนี้ก็ออกเตือนเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งนะครับให้ระวังโรคทอร่าระบาดในกุ้งขาวครับอากาศที่เริ่มหนาวเย็นขึ้นนะครับทำให้กุ้งขาวที่เลี้ยงในบ่อดินและน้ำมีระดับความเค็มต่ำอาจป่วยตายด้วยโรคทอร่านะครับแม้ว่าลูกกุ้งส่วนใหญ่นะครับจะปลอดจากเชื้อไวรัสนี้แต่ก็ไม่ต้านทานโรคนะครับกุ้งที่ป่วยด้วยโรคนี้จะมีอัตราการตายมากถึง 40-90% ปัจจุบันยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้ได้นะครับกรมประมงจึงแจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งขาวให้เฝ้าสังเกตอาการในบ่ออย่างต่อเนื่องถ้าพบลำตัวแผ่นหางและระยางขาของกุ้งมีสีชมพูแดงก็แนะนำให้เกษตรกรใช้ตาข่ายพรางแสงหรือแผ่นพลาสติกปิดกั้นบ่อเลี้ยงที่เกิดโรคเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสไปยังบ่ออื่นๆนะครับแล้วก็ให้ใช้คลอรีนเติมลงในบ่อกุ้งที่เป็นโรคด้วยทิ้งไว้อย่างน้อย14วันนะครับโดยห้ามปล่อยน้ำในบ่อกุ้งเป็นโรคทิ้งสู่แหล่งน้ำภายนอกรวมทั้งทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงทั้งหมดจนแน่ใจว่าปลอดเชื้อแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องแจ้งให้แก่เกษตรกรที่ปลูกหม่อนในขณะนี้ก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับให้ระวังโรคหม่อนระบาดครับอธิบดีกรมหม่อนไม้ระบุนะครับว่าฤดูหนาวเป็นช่วงที่หมอกลงมีน้ำค้างและอากาศชื้นต้นหม่อนมักเกิดโรคราแป้งและโรคราสนิมนะครับถ้าพบการระบาดของโรคนี้เกษตรกรควรตัดกิ่งแล้วก็นำไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดและสะสมโรคส่วนการป้องกันก็แนะนำเกษตรกรนะครับว่าไม่ควรปลูกหม่อนชิดเกินไปเพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดีและตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มให้โปร่งนะครับเพื่อลดการระบาดของโรคด้วยสำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นประจำครับควรปลูกหม่อนให้มีระยะปลูกห่างมากกว่าปกติและเลือกใช้พันธุ์ที่ต้านทานโรคด้วยครับช่วงนี้ติดตามเกษตรโลกเกษตรเรากับคุณคำนวณครับเกษตรสู้ชีวิตทั้งเยาวชนและคนชรานะจะบอกให้พวกเราอยู่กันที่ตลาดสดแบกดินจังหวัดสุโขทัยค่ะเลือดสุโขทัยนั้นใครยอมรู้ล้วนเลือดของนักสู้ทุกคนยอมรู้ไม่ควรมองข้ามเจอน้องนักเรียนม.6โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมมานั่งขายเสื้อผ้าให้นักท่องเที่ยวอยู่บนถนนคนเดินกลางเมืองสุโขทัยทุกคืนวันเสาร์น้องเขาเรียนภาษาจีนเป็นภาษาเอกด้วยผมเรียนภาษาจีนครับถ้ามีภาษาจีนอย่างเดียวมันก็ดูน้อยไปก็เลยเอาภาษาอื่นมาใส่ด้วยมาวางไว้ด้วยภาษาจีนเขียนว่าชิงกัวไลขั้นขั้นไม่บุ้มไม่เมกวนซีโยฮาวโยพินอีตีฟูอีไปอุชิจูโอ้ยาวขนาดนั้นเลยเนาะใช่ว่าดูก่อนได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรเสื้อถูกๆดีๆ150บาทครับเราคิดยังไงที่จะสร้างจุดขายให้ต่างจากคนอื่นเนี่ยมีภาษานู้นภาษานี้ภาษานั้นขึ้นมาเรียนภาษาครับก็เลยอยากมีแตกต่างนิดนึงครับคนที่มาเที่ยวเนี่ยมีชาติตามที่เราเขียนเลยมีครับมีเลยก็เราก็เรียกถ้ามองหน้าเหมือนคนจีนแล้วก็เรียกทักก่อนถ้าใช่เราก็ค่อยคุยอะไรเงี้ยน้องๆเหล่านี้ใครเป็นพ่อแม่ควรภาคภูมิใจในตัวเขา yes no okay yeah yeah รอชอรุ่งเช้าออกเดินชมตลาดสดตลาดเช้าในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเจอคุณยายอายุ78ปีมานั่งขายอาหารยายถีบรถ3ล้อวันละ 3-4 กิโลไม่ใช่ลูกหลานทิ้งแต่ยายบอกทำแล้วสบายใจลูกเขาก็มาบอกไม่ต้องทำบอกแม่เราก็ยังทำไหวอ่ะเนาะเราก็ทำสบายใจดีไม่ได้ว่าคุยขายดีแกงบอนยายโบราณเนาะขายดีมันก็พึนมีกำลังใจเนี่ยหวังอะไรในชีวิตจากนี้ไป
ไม่หวังอะไรแล้วขอให้มีกินมีใช้อย่าเป็นหนี้เขาพอใจทำบุญตรวจมนต์แค่นั้นเองขอชมยายทั้งเก่งทั้งขยันขอให้ทุกๆคนไปนอนร่วมโลกขอให้อยู่เย็นเป็นสุขแข็งแรงยังยายเด้อขอบคุณครับยายสรุปตุ๊บตับครับว่าถ้าเยาวชนและคนชราของไทยเป็นเหมือนสองท่านนี้เมืองไทยจะแฮปปี้กันนะจะบอกให้เป็นคนสุโขทัยป่ะครับใช่ค่ะคนสุโขทัยค่ะคนสุโขทัยชอบปั่นเงี้ยนะถูกต้องค่ะพี่ป้าแชะโดนใจป้าแชะป้าแชะโดนใจโดนใจโอ้สุโขทัยสุขหัวใจที่ได้มาเยือนมาแล้วช่างมากมีเพื่อนได้มาเยือนเมืองสุโขทัยด้วยว่าเมืองนี้เคยเป็นธานีอันยิ่งใหญ่เมืองหลวงแรกของไทยเคยยิ่งใหญ่เมื่อครั้งก่อนมานี่คือเกษตรทั้งนิวส์วันนี้สวัสดีครับ